สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมพามาที่สะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีนะครับกับงานพาราเป็ดเวิร์คนะครับหลังจากที่ผมได้รายงานการติดตั้งตัวพาราเป็ดนะครับตอนนี้นะครับเขานำเหล็กเสริมเข้ามาลงนะฮะแล้วก็เริ่มมีการเตรียมเข้าแบบนะครับเพราะว่างานตรงนี้เล็กมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตรงส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีตรงส่วนใกล้ๆกับแยกโพธิ์ต้นตรงนี้สะพานตรงนี้พาราเป็ดความก้าวหน้าเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันนะครับนี่ครับเริ่มต้นตรงกลางสะพานนะครับการลงเหล็กเสริมลงไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนที่นำฟอร์มเวิร์คเข้ามาทริอัลดูนะครับว่ามีความแมทช์ขนาดไหนนะครับแล้วก็เหล็กเสริมทั้งหมดก็จะมีส่วนของงานระบบท่อไฟฟ้านะครับเสริมเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้ท่อไฟยาวยืดเลยนะครับตั้งแต่หัวสะพานตรงหัวสะพานนี่ยังลงเหล็กไม่เสร็จนะครับท่อไฟฟ้านะครับโดดนี่เลยนะครับตรงนี้ยังลงเหล็กไม่เสร็จนะครับมีส่วนเล็กน้อยที่ยังลงเสร็จแต่ว่าลงติดตั้งตัวเซกเมนต์ติดตั้งตัวพาราเป็ดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้คือส่วนของงานสะพานนะครับสะพานเริ่มต้นจากตัวนี้เลยนะครับอพาร์ทเมนต์นะครับจุดเริ่มต้นสะพานนะครับก็จะมีการติดตั้งพาราเป็ดนะครับยาวไปเลยนะครับเดินไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ลงพาราเป็ดที่เรียบร้อยแล้วไล่ดูนะครับว่ามีตรงจุดใดบ้างที่เขาลงเหล็กไปแล้วตรงนี้ก็เริ่มลงเหล็กแล้วนะครับลงเหล็กพร้อมสายไฟนะครับไล่กันดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะฮะนี่นะครับงานพาราเป็ดเวิร์คแล้วก็มีงานฟอร์มอยู่นี้นะครับยาวมากๆนะครับสะพานนี้โดยประมาณนะครับก็ใช่นะครับ80บวก40ประมาณ160เมตรนะครับเพื่อนบ้านกับผมเองนะครับทำงานอยู่ด้วยกันทุกวันเลยนะครับทีมงานก็มาจากประเทศกัมพูชานะครับตัวที่นายจ้างก็เป็นคนไทยนะครับเมืองได้ดีนะครับผมตามแข็งแกร่งทำงานเต็มเวลาตั้งแต่เช้าเย็นๆนะครับอันนี้ก็ยังมีการลงเหล็กกันอยู่เลยก็ลงเหล็กกันอยู่นะเลิกแล้วล่ะ5 โมงเย็นแล้วนี่ครับก็ลงเหล็กไปเสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเสร็จแล้วครับนี่ฮะโอเคก็ลงเหล็กกันเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะเข้าแบบเทคนิคกันแล้วล่ะเรียกว่าความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งเลยครับของทีมงานพาราเป็ดที่ทำงานกันมานานมากเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าทำงานกันอุตลุดเลยนะครับเร่งเทเร่งติดตั้งพาราเป็ดเร่งลงเหล็กเส้นนะครับขมักขมันลงเหล็กกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเหนื่อยมากๆเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนี่นะครับทีมงานคุณภาพนะครับ กลับแล้วล่ะครับเนี่ยสะพานเรายาวถึงนู่นเลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเป็นส่วนของฟุตพาธนี่นะฮะเขาก็บอกว่าเขายังไม่ทำนะครับเขาจะปิดบาริเออร์กั้นไว้ก่อนแล้วฝั่งนี้ไปทำทีหลังนะครับจะเปิดถนนฝั่งโน้นก่อนเพราะว่าพื้นที่มันกว้างพอนะฮะพื้นที่มันกว้างพอนี่ครับก็เป็นความก้าวหน้าของงานพาราเป็ดส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีนะครับสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีโดยที่ด้านบนก็จะเป็นบาลานซ์คอนเทนเนอร์บริดจ์ C1 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำลพบุรีนะครับตรงนี้จะเป็นงานในส่วนของคุดผาดซึ่งเขาบอกว่าเขาชะลอไว้ก่อนซึ่งจะ
ขาจะปิดแบรีเออร์ตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะแบ่งให้รถวิ่งไปกลับเลยนะครับก็ถนนมันกว้างเพียงพอนะฮะเนื่องเป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆกับวงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งถนนตอนนี้บอกตรงว่าสวยงามมากๆนะครับมีโอกาสมาสัมผัสได้ชื่นชมก็มากันนะครับที่เลี่ยงเมืองลพบุรีครับผมสวัสดีครับ